ใช่ผมมีปุ๊บเสียงเดียวเอ้าคือว่าฉันชิบหายแล้วผมจอดขยันทำขยันทำนะครับตระกูลเฟิร์นชื่อไม่รู้จักหรอกลืมไปหมดแล้วนะครับพี่เพื่อนไม้หลากหลายมีเกินไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับย้อยรู้ด้วยมันจะเป็นแบบย้อยลงมานะครับยาวเวลาเราแขวนสวยมากนะครับวันนี้หนุ่มเกษตรนะครับผมเอาสวัสดีหน่อยน้องโฮเมนสวัสดีครับน้องแมมล่ะสวัสดีพี่เพื่อนหน่อยนะครับปลูกไม้น้องเมย์สวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพื่อนนะครับผมเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับอัปเดตกันเป็นประจำนะครับรอบนี้ก็ไม่ได้ไปส่งไม้ไปไทยนะพี่เพื่อนนะครับหนุ่มเกษตรแจ้งไว้ก่อนก็คือเป็นวันอะไรนะน้องแหม่มเป็นวันอะไรนะวันเฉลิมฉลองพระนางเจ้าใช่ไหมพระนางเจ้าองค์ไหนรู้อ๋อครับผมก็เลยต้องพักก่อนใหม่พักส่งหยุดส่งนะครับต้องส่งวันที่7มิถุนายนนะครับ65นะวันนี้หนุ่มเกษตรมาอัปเดตให้ดูนะครับแอนทูเรียมแอนทูเรียมนะครับผมที่เราตัดชำท่อนนะครับถ้าพี่เพื่อนท่านไหนที่ติดตามนะครับที่เราสั่งมาจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวควีนตัวใบยาวเนี่ยนะครับผมพวกตระกูลหน้าวัวนะครับเราสั่งท่อนพันมาแบบโอ้โหสภาพแบบสะบักสะบอมเปื่อยเน่านะครับหนุ่มเกษตรก็แก้ได้ประมาณนี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะพี่วินเพื่อนขายใบหนึ่งใบละล้านใบละล้านวอนไม่ใช่น้อยนะพี่วินเพื่อนเราทำได้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับแนวทางนะครับทิคเล็กๆน้อยๆหนุ่มเกษตรมาแนะนำนะครับการวางท่อนพันธุ์ของตระกูลแอนทูเรียมนะครับผมพวกตระกูลหน้าวัวเนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าท่านไหนยังไม่มีแนวทางนะครับก็เข้ามาดูนะครับช่องเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันได้นะครับผมอาจจะมีแนวทางดีๆทริคดีๆนะครับแนะนำอันไหนสำเร็จนะครับทำแล้วมันได้ผลทำแล้วมันได้ผลพูดง่ายๆก็คือได้ผลนะครับก็มาแนะนำพี่พี่เพื่อนแล้วกันนะครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้กับพี่พี่เพื่อนนะครับผมนั้นวันนี้หนุ่มเกษตรมาลื้อดูนะครับรู้สึกว่าดูไม้ท่อนพันใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยตัวนี้จะเป็นควีนนะครับใบละล้านหรือ2ล้านไม่รู้นะครับเท่าไหร่นะน้องแหม่มควีนใบเล็กๆประมาณนี้เท่าไหร่นะใบละล้านใช่ไหมล้านสามหมื่นใบละล้าน 30,000 วอนพี่พี่เพื่อนแอนทูเรียมที่บางประเทศนะพี่พี่เพื่อนทุกๆชนิดในตระกูลหน้าวัวนะครับสามารถเก็บนะครับเก็บได้เลยเพราะว่าต่างประเทศเขาให้ความแบบนิยมมากนะครับผมสวยเพราะว่าเขาจะมีใบที่สวยงามไม้เขียวนี่แหละนะครับยิ่งด่างนะยิ่งแล้วเลยนะครับราคาสูงริ้วเฮ้ยตัวนี้ดังหรือเปล่าเฮ้ยไม่แน่เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมลุงเกษตรทำไว้นะครับผมก็เราจะภาชนะในการจัดเก็บหรือที่เราต้องใส่ก็คือพวกกระปุกใสๆอย่างนี้แหละสามารถทำเป็นตู้อบได้เลยนะครับสามารถทำเป็นตู้อบได้เนี่ยใบมาแบบใหญ่ๆบึ๊กทั้งนั้นเลยนี่แหละคือไม้วางข้อที่ลุงเกษตรตัดนะตัดวางข้อระบายข้อระบายวัสดุในการปลูกชำนะครับหนุ่มเกษตรย้ำเน้นอีกแล้วกันถ้าเผื่อพี่พี่เพื่อนท่านไหนที่ไม่ได้ดูนะครับผมที่ยังไม่ได้ดูช่วงที่ทำนะครับเราใช้อะไรบ้างนะครับหนุ่มเกษตรจะใช้พวกเปลือกสนนะครับเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟแล้วก็สเฟตนามอสเท่านั้นเองนะครับผมเพอร์ไลท์หนึ่งส่วนเปลือกสนหนึ่งส่วนหินภูเขาไฟหนึ่งส่วนอะไรอีกอะประมาณนี้นะครับสเฟกน้ำมอส1ส่วนเนี่ยใส่แล้วก็มาผสมคลุกเคล้ากันไปเห็นไหมมันจะมีหลายสูตรสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรแค่หินภูเขาไฟนะครับผมเนี่ยเม็ดทรายหยาบประมาณนี้แล้วก็รองด้วยนะครับสเฟกน้ำมอสให้ชุ่มๆเลยเนี่ยแตกงอกมาใหม่เยอะนะครับขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยท่านไหนที่อยากเอาไปลองนะครับผมไม่มีอะไรยากมากมายนะครับหนุ่มเศรษฐ์ก็ทำประมาณนี้แหละก็ถือว่าได้ผลดีเห็นไหมครับดูรากฟูเลยนะครับพี่เพื่อนเนี่ยเป็นตู้อบชนิดหนึ่งที่ดีมากโอ้โหดูกระถางนี้ดูต้นนี้รู้สึกว่าด่างด้วยเนี่ยพี่เพื่อนมีด่างด้วยนะครับผมเนี่ยใบละล้านโอ้โหทำไมต้องเอาออกล่ะเพราะว่าใบมันยาวแล้วใบมันยาวแล้วใบเขาไปโดนเห็นไหมใบเขาไปโดนกับสเปกน้ำมอสนะครับชื้นเกินไปจนทำเปื่อยทำให้เปื่อยแล้ววอดด่างแน่ๆเลยต้องรีบทำ
แล้วตัวไหนที่เป็นใบในลักษณะแบบนี้ถ้าไม่มีรากอากาศต้องทำไงหนุ่มเกษตรก็คือในลักษณะเนี่ยยังไม่มีรากอากาศแต่ใบใหญ่ไม่ใหญ่มากแล้วเราต้องทำยังไงเราต้องเอาออกมาเอาออกมาแล้วก็ปรุงดินปรุงดินปลูกไปเลยปรุงดินปลูกไปเลยแล้วก็ปลูกปลูกก็นำสเฟนามอสมาใส่ตรงโคนเนี้ยเพราะว่ารากอากาศเขาจะมาตรงโคนนี้นะครับผมเนี่ยใส่ประมาณนี้ปลูกไปเลยหลังจากนั้นพอปลูกเสร็จรดน้ำให้ชุ่มนะครับรองน้ำไว้ถาดแล้วนำไปอบอีกรอบนึงนะครับวิธีแก้นะครับเพื่อที่จะทำให้พวกใบเนี่ยไม่เสียหายถ้าอยู่ในกล่องอย่างนี้ใบมันใหญ่จะทำให้พวกด้านปลายเนี่ยที่มันไปโดนพวกความชื้นมากๆนะครับก็จะทำให้ใบเสียหายได้ดังนั้นหนุ่มเกษตรเปิดกระปุกไปเจอนะครับว่าจับกะว่าจะเอามาเช็คดูระบบรากมันมาหรือเปล่ามาเห็นใบสภาพนี้ก็คือเราเสียดายเนาะมันละล้านสามล้านสองล้านสามเนี่ยมันไม่ธรรมดานะพี่เพื่อนใบละ 20,000 30,000 เมืองไทยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่แหละส่วนวัสดุปลูกช้ำตลอดระยะเวลาแบบที่ยาวนานพวกตระกูลนะครับหน้าวัวเขาชอบดินโปร่งคำว่าดินโปร่งก็คือวัสดุปลูกโปร่งนะครับก็คือมีอะไรเปลือกสนนะครับหินภูเขาไฟแล้วก็สแฟกนามอสก็เพื่อไรแล้วปุ๋ยออสโมโคสนะครับใส่พิษมอสนิดเดียวไม่ต้องใส่มากให้ได้หน้าตาดินประมาณนี้เขาชอบพี่พี่เพื่อนเนี่ยอย่าลืมก็คือปุ๋ยออสโมโคสนะครับพี่พี่เพื่อนต้องใส่ลงไปด้วยเพื่อที่จะให้เขามีวิตามินนะครับมันจะได้สวยงามจะได้โตไวงั้นก็ประมาณนี้นะครับก็อัปเดตให้พี่เพื่อนดูนะครับสิ่งไหนที่ทำแล้วได้ผลหนุ่มเกษตรก็ขอเป็นสื่อกลางให้กับพี่เพื่อนนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับได้นำเอาไปลองใช้ดูนะครับวิธีนี้อาจจะได้ผลแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีนะครับสำหรับท่านไหนที่ทำท่อนวางข้อวางอะไรไม่ว่าจะเป็นมอนสเตล่าไม่ว่าจะเป็นฟิโลไม่ว่าจะเป็นแอนทูเรียมนะครับผมสามารถทำได้นะครับซิงโกเนียมอะไรทำได้หมดเลยนะครับลองเอาไปทำดูสูตรนี้ท่านไหนไม่มีตู้อบไม่มีห้องอบสามารถซื้อกระปุกแบบนี้มานะครับร้านทุกอย่าง20บาทน่าจะมีนะครับผมก็ลองไปใช้ดูซื้อดูซื้อง่ายกว่าเกาหลีหาซื้อยากนะครับเราต้องสั่งอะไรนะบอสเขาชอบสั่งอะไรมานะสั่งไปรษณีย์นะสั่งแอปของเกาหลีนะลาซาด้าไทยนะใช่มีทุกอย่างก็สั่งเข้ามาแล้วก็มาทำนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้หนุ่มเกษตรก็นะครับอวยพรให้พี่เพื่อนนะครับผมมีความสุขทุกๆคนทุกท่านนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับชาวไม้เขียวไม้ด่างนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะอย่าเพิ่งท้อกันนะครับต่างประเทศเขายังปังกันอยู่นะครับผมเขายังสุดยอดอยู่เลยนะครับราคาไม้นะครับหนุ่มเกษตรก็อัปเดตให้ดูแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับผมไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเอาสวัสดีทุกครับสวัสดีครับ